คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่ในธีมของกะทิอบควันเทียนนะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือวุ้นกะทิขนุนสดคุณผู้ชมครับถ้าเป็นวันเก่าๆเนี่ยถ้าจันอยากได้กลิ่นหอมของควันเทียนอยู่ในน้ำกะทิเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราลำบากลำบนขนาดไหนแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนกล่องนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องต้มกะทิอบควันเทียนนานจนกระทั่งกลิ่นหอมของควันเทียนเนี่ยจางหายไปคุณผู้ชมดูสิครับเรามีเทคนิคเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อก่อนตามด้วยน้ำสะอาดกระป๋อนนิดนึงแล้วก็ผงวุ้นสำหรับทำขนมเสร็จแล้วเราก็จัดการคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเอาล่ะพอคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เริ่มเข้ากันเราก็จะเปิดไฟและใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวก็จะเดือดส่วนผสมของวุ้นของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพด ที่เราละลายน้ำไม่ลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมให้มันไวว่องจนกระทั่งแป้งเนี่ยสุกมันก็จะข้นขึ้นนะเอาละเดือดแล้วเห็นไหมสุกข้นเลยติดตะกร้อแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะปิดไฟคนต่อไปสักครู่หนึ่งส่วนผสมของแป้งที่ได้จากคนเอาละเราก็จะใส่นี่ครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับใส่ลงไปเลยเอาละอุ้ยกลิ่นเทียนอบลอยมาเชียวคุณผู้ชมนี่เขามี2ขนาดให้คุณผู้ชมเลือกนะมีทั้งขนาดขวดพร้อมฝาเปิดปิด250มิลลิลิตรแต่จะนี่สักใช้เนี่ยเป็นแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันส่วนผสมของวุ้นที่ละลายก็จะอยู่ในนี้เราก็จะเซตตัวเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมเอาละแล้วเราก็มาเตรียมพิมพ์ที่คุณผู้ชมต้องการเราก็เทลงไปในพิมพ์ที่เราต้องการพักไว้ในห้องธรรมดาจนกระทั่งเริ่มทรงตัวแล้วก็นำเข้าตู้เย็นครับเราจะมาทำส่วนที่เป็นหน้าขนุนกันครับเนี่ยขนุนก็เป็นสุดยอดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่ส่งกลิ่นหอมหอมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาไปต้มจนกระทั่งกลิ่นมันจางหายไปคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำลงไปในหม้อซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เปิดไฟเพราะว่าถ้าน้ำร้อนมันจะจับตัวเป็นลูกๆคุณผู้ชมทีนี้เราก็ต้องการสีเหลืองอ่อนๆเราก็ใส่สีเหลืองนิดนึงแล้วเราก็จะเปิดไฟเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมเดือดแล้วแป๊บเดียวปิดไฟเลยเราจะต้องคนต่อไปสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการคลายความร้อนลงไปบ้างเราก็จะใส่เนื้อขนุนที่เราหั่นไว้บางๆลงไปเห็นไหมหอมใช่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเทส่วนผสมของวุ้นขนุนเนี่ยลงไปในพิมพ์เห็นไหมคุณผู้ชมเอาละพักไว้จนกระทั่งวุ้นเนี่ยทรงตัวเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นเสิร์ฟคุณผู้ชม1ชิ้นครับถ้าคุณผู้ชมได้ชิมคุณผู้ชมจะทราบเลยนะครับว่ากลิ่นหอมของอัมพวากะทิอบควันเทียนนั้นมันเข้ากันดีกับขนมไทยทุกตำรับทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูสิวุ้นขนุนสดเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นของควันเทียนกับกลิ่นของขนุนอ่อนๆเข้ากันดีมากทีเดียวรับประทานคำเดียวติดใจเลยครับถ้าหากว่าดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมครับลองทำดูนะครับกะทิอบควันเทียนตราอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองนะครับพร้อมกลิ่นเทียนอบและดอกไม้หอมนานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมทีมกะทิอบควันเทียนจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา